สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ครับเจ้าหมาฮอดกรุงเทพมหานครนั่นเนาะอยู่แฮมแห่งหนึ่งเนาะก็ถือว่าเจ้าก็สิแนะนำไปโรงแรมหรูแต่ราคาบ่หรูเด้อท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ว่ามันดีสมควรกันเลยเนาะอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครเนาะอยู่แถวๆสุขุมวิทแถวๆใกล้ๆกับนานาใกล้ๆกับนานาใกล้กับสถานีบีทีเอสนานาแถวโซเดอร์เขาเจ้าบางอย่างเขาเจ้าก็อาจจะว่าบ่ถึงบ่ต้องเนาะก็สิอยู่ใกล้ๆกับนานาหั่นน่ะนานาโซงหั่นน่ะครับก็ใกล้เติบน้อยนึงเลยว่าครับมันจําบ่ได้ว่ามันอยู่บนใดเคยมาจากเทือนะครับผู้ชมเนาะนี่เบิ่งวิวทัศน์เนาะอันนี้เบิ่งทัศนียภาพบรรยากาศยามเช้าๆเนาะเวลา 6:30 น.เด้อเวลา 6:30 น.ยามเช้าๆของเนาะคือนี่แหละเอาเบิ่งไปเบิ่งไปท่านผู้ชมคือเรายังเงียบๆสงบบ่ทั้งรังคงแฮมจะมีของเนาะเจ้าของซื้ออย่างเขาเจ้าก็ฮู้เนาะแล้วก็ต่อไปจะมีตึกพร้อมนะตึกสูงๆจะอ้อมโรงแรมอยู่เขาสิเว้าโรงแรมนี้ก็บ่สูงก็ประมาณเนาะ8ชั้นเนาะ8ชั้นแต่ว่าบนอันตัวอื่นๆมันละสูงท่วมหัวเฮาเนาะนี่นะเอาเบิ่งไปคงไฟสูงโรงแรมเขาจะก็สิแนะนำไปโรงแรมที่ว่าโรงแรมอันนั้นหรูแต่ราคาบ่หรูเขาจะก็สิแนะนำเพื่อว่าหลายท่านอยู่ต่างประเทศอยากมาเที่ยวมาเที่ยวมาพักผ่อนที่ว่าอันมันบ่ราคามันบ่แพงเพื่ออยากประหยัดพอเที่ยวมาพักผ่อนหลายมื้อหลายวันเนาะเพื่อจะประหยัดเขาจะก็สิบ่ได้ทายเอาบางบ่อนเพราะว่ามันเครื่องบนนอนบนอย่างนอกนี่แหละหายไปรวบไปก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ว่าก็สิว่าเอิ้นว่าโรงแรมหรูแต่ราคาก็บ่หรูเป็นโรงแรมที่ว่าเขาสิว่าโรงแรมก็เพิ่นสร้างมาดุลนานแล้วแต่เพิ่นมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ๆไปเรามีห้องนอนแล้วก็หลังจากที่ว่ามีห้องนอนแล้วเนาะมีห้องนอนแล้วมันก็มีนี่มีเฮือนครัวให้พร้อมเด้อท่านผู้ชมเงินครัวให้พร้อมนี่นะเงินครัวก็มีไมโครเวฟมีเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นเนาะเงินครัวก็มีตู้เย็นห้องนอนก็มีตู้เย็นให้ผู้ชมนี้แล้วก็มีห้องละห้องนอนห้องพวกนี้ห้องนอนห้องพักผ่อนเนาะห้องพักผ่อนแบบสบายสบายนั่งพักผ่อนนั่งเขียนหนังสือให้เจ้ากับสิพามาเบิ่งบรรยากาศนี่แหละอยู่ข้างนอกของโรงแรมเดินอย่างเดียวมาออกมานี่แหละครับเจ้าก็วันนี้เนาะพอดีต้องแสงเตาเย็นนะฮะเตาเย็นกำลังสิขึ้นจากตึกตัวนั้นมาฮะนี่นะเด้อท่านผู้ชมเบิ่งไปของเขาเจ้าก็มันมาเป็นครั้งทำอิฐมาแถวนี้ฮะนะมาพักอยู่แถวนี้นะเนาะมันอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทแต่ก็มีซอยเข้าไปเลือกสมควรนั่นนะประมาณ200เมตรพุ่นละเด้อท่านผู้ชมนี่ตึกต่างๆบางท่านบางเนาะบางท่านท่านผู้ชมอาจจะเบิ่งแล้วเคยอยู่กรุงเทพมหานครมาโดนก็สิเข้าใจว่าอยู่ไสเนาะเจ้าก็เบิ่งไปเขาพางสิละเด้อแม่นว่าบ่สิ้นปานใดแถวนี้จึงขอบ่ฮู้จักสิบรรยายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้อันนั้นโซมเนาะได้เบิ่งได้ฟังได้เข้าใจเขาจะเพียงแต่ว่าทายเป็นภาพทัศนียภาพของบรรยากาศยามเช้าๆ6:30ของกรุงเทพมหานครในมือวันสงกรานต์วันที่2ของวันสงกรานต์วันที่14เนาะที่14เดือนเมษายนปี2022หรือว่าพุทธศักราชเนาะ2565นี่เนาะเดี๋ยวเข้าไปอันนี้
จะเห็นห้องแฮมอันเดอร์ครับห้องแฮมนี่ชื่อว่า The Aetas เนาะบางกอกเนี่ยอันบริเวณห้องแฮมกับเป็นคอนโดมิเนียมเนาะสูงนอนนี่นะนี่ให้ผู้เดี๋ยวหูว่า The Aetasแบงคอกกับซีเมนต์เข้าใจโลดว่ามันอยู่บนไหนเนาะนี่คันฮะสิว่าแท้กับอันซึ่งเขาเจ้าไปนี่จะเป็นสถานอันถนนสุขุมวิทเนาะแล้วก็เป็นสถานี BTS รถรางไฟฟ้านานาเดอสถานีนานานี่บรรยากาศทัศนียภาพยามเช้าๆของแฮมเนาะน้องกาวเนาะเขาเจ้าก็ยังบ่จื้อซื้อของแฮมหั่นน่ะเด้อซูมเด้อเอาเบิ่งไปนี่ครับพี่ครับผมท่านท่านผู้ชมครับอันนั้นอันน่ะตาไว้ก็สิฮู้ว่าซื้อมันซื้อว่าจังได๋เนาะไปทางโซ่เนาะเนี่ยทัศนียภาพของยามเช้าๆเนาะอยู่ใกล้ๆนี่แม่นสถานทูตแห่งหนึ่งเนาะข้าพเจ้าของอันของประเทศหนึ่งเนาะที่ว่าประเทศที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแต่ว่าข้าพเจ้าจะบอกสงวนซีดจะบอกขอเว้าเนาะว่าประเทศหยังเนาะท่านผู้ชมได้เนาะได้ศึกษาเอาเองท่านผู้ชมท่านผู้ใดเนาะคนลาวคนอย่างเนาะมาแต่เนาะเดินทางอาจจะเดินทางไปต่างประเทศจะมาพักมาพรเนาะผมมาได้เนาะติดต้นโดยเฉพาะแม้นบรรดาอันนั้นคนต่างประเทศก็คือคนลาวเนาะที่อาศัยอยู่เนาะอันทำเรือเฮ็ดเวียกทำงานอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะหรืออยู่ประเทศยุโรปเนาะอยู่อังกฤษอยู่ออสเตรเลียอย่างมาก็เป็นว่าหากันมาจองโรงแรมนี้พักผ่อนได้เพื่อเป็นโรงแรมที่ว่าหรูแต่ราคาบ่หรูเด้อท่านผู้ชมเด้อให้เบิ่งให้เบิ่งเบิ่งไปแล้วจึงค่อยว่าแนะนำอันใดดีก็สิแนะนำแหละคันโรงแรมที่ว่ามันหรูราคาหรูข้าพเจ้าก็เคยไปแต่ว่ามันก็เฮาอยู่โดนบ่ได้เนาะเพราะว่าอีกตามเศรษฐกิจของตนเองก็ถือว่าพอมาเที่ยวโดนได้เป็นเดือนเนาะเดือนเฮาสิไปเช่าโรงแรมแพงๆดูหรูอันราคาหรูๆอยากก็อยากอยู่อันโรงแรมหรูนั่นแหละแต่ต้องการโรงแรมหรูแต่ราคาบ่หรูเนาะเพื่อว่าจะได้อยู่เนาะได้พักอาศัยอยู่ยาวนานเด้เพราะว่ามาถือว่ามาพักมาพรมาคัจจีวาแท้ๆก็ว่าพาครอบครัวมาพักมาพรมาสำคัญแม่นเรื่องว่าเฮาอันเอาชีวิตเฮาอยู่อันในมือพักยาวเนาะพักยาวสงกรานต์เนาะพักปีใหม่เนาะลูกหลานก็เขาเจ้าก็อันนั้นฮะสิเว้าบ่ได้เข้าโรงเรียนเนาะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดท่านเลยเพราะว่าได้พาข้าเจ้ามาเนาะมาความมาอยู่ยาวนานสมควรและพูดละเดือนซัมเมอร์พูดข้าเจ้าก็สิได้อันได้เข้าโรงเรียนเนาะซัมเมอร์ก็พูดละซัมเมอร์ก็เป็นเดือน5พูดละเดือนไว้เดือน5เดือน6พูดละท่านผู้ชมเนาะเดือน6เริ่มวันที่1เดือน6จึงค่อยสิได้เข้าซัมเมอร์เนาะเขาสมมติหมายความว่าเข้าอันประมาณ2เดือนเพื่อคันที่ว่าเพื่อทดเชยอันที่ว่าผ่านมาการระบาดโควิด19เฮ็ดให้ลูกหลานนะบ่ได้เรียนแบบปกติเนาะบุดไปบุดบ่บุดระบาดบุดอันเฮาเรียนออนไลน์บุดเรียนตัวจริงมันล่ะ
เด็กน้อยมันหับบ่ทันแล้วเนาะหับบ่ไวแล้วเนาะงั้นนี่เอาละท่านบรรดางานโซมได้เบิ่งไปเนาะอันนี้ถนนซอยนอกเขาเจ้ากับบุจือบังเข้ามาหาจืออยู่กับดีมาบุจืออยู่ละยอดอัลไซเมอร์ล่ะทั้งสองเอ้ยทางด้านนั้นนะเด้อด้านหน้าติดถนนสุขุมวิทแม่นโรงแรมโนวาเทลเด้อโรงแรมโนวาเทลแต่ว่าโรงแรมโนวาเทลนี่ก็มันก็มีหลายๆสาขาเด้อยู่ไสก็มีโนวาเทลนี่นะอันน่ะอยู่อันน่ะประตูน้ําก็มีอยู่อันน่ะอันน่ะใกล้ๆกับอันน่ะพารากอนก็มีอีกเนาะแพ็คกรีนน้ําก็มีอีกอยู่หลายๆสาขาเนาะโนวาเทลอันนี้เป็นสาขาหนึ่งเนาะอยู่แถวนี่แหละอยู่แถวใกล้ๆนานานี่แหละโนวาเทลก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่แต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นโรงแรมหรูราคาหรูแท้ๆเนาะต้องระดับผู้ก็สิว่าเศรษฐกิจสูงๆหรือว่ามีรายได้คนต่างประเทศผู้ละที่มีรายได้สูงๆจึงค่อยสิสามารถมาอยู่แบบหลายวันได้เนาะคันเฮาคันเฮาเจ้าค่อยก็ยังเก่งสุดเหยียดอยู่ได้คืนเดียวก็นี่เด้คนเครื่องหนีมันเราเฮ็ดให้เฮาลําบากคันเฮามาอยู่มือเดียวแล้วคนเครื่องหนีเนาะมันมีลูกมีหลานมีอย่างหลายมันก็เฮาก็บ่อยากคนอยากอยู่เชียงกี่ไร่ก็ 2-3 วัน 4-5 วันนั่นซึ่งกว่าว่านั่นอันสงกรานต์นี่เบิดนะเนาะอยู่เพื่ออันสิออกเข้ามากรุงเทพก็เพื่อหยังก็เพื่อว่านั่นนี่จากอันที่ว่าอยู่แคมป์ทะเลเนาะแคมป์ทะเลนี่อันคนนี่ลังไหลไปอยู่แคมป์ทะเลหลายแออัดถึงค่อยว่าอันเข้ามาเนาะนั่นออกจากพัทยามาแล้วก็มาพัทยาอันบางแสนเนาะแล้วก็มาอยู่ที่ประมาณอาจจะอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละหรือว่านี่แหละเนาะเพื่อว่าจะได้อยู่แบบอันที่ว่าครอบครัวเนาะมีลูกมีหลานก็สำคัญเป็นเรื่องการพักผ่อนบ่มันมาเพื่อไปเที่ยวมารีก็พักผ่อนเป็นหลักแต่ว่าก็ยามไปเที่ยวก็ไปเนาะนะขอว่าให้สิเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องสมได้ยินได้ฟังนํากันเพราะว่าแบบครอบครัวดิครอบครัวใหญ่ดิเนาะท่านผู้ชมมาพักผ่อนน้ํามาอันเที่ยวเลาะอันน่ะลีนน้ำเนาะแต่เมื่อคืนนี้คนได้ยินว่าอยู่ถนนข้าวสารมีการลีนน้ำก็บ่ได้ชุมชนได้หลายคนหลายก็สิบ่ได้ไปเนาะถนนข้าวสารก็บ่ได้อยู่ไกลจากนี่ดอกเนาะก็สิบ่ได้ไปก็สิพยายามไปแต่บ่ได้ที่ว่ามันบ่มีคนหลายเพื่อเนาะเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อว่าให้มันอันหลีกเลี่ยงการระบาดคือกับการติดไวรัสโควิด19เนาะท่านผู้ชมเนาะนี่แหละเอาเบิ่งไปเด้อท่านผู้ชมนะครับเจ้าก็สิได้ยุติคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะจะไปถ่ายใหม่ให้อีกเนาะนึงในตอนใดมันเป็นมันตอนใดมันอันเที่ยงหรือว่าตะเวนมันขึ้นเนาะสิแจ้งกว่านี้อันนี้มันมันรู้พอมันกงสะท้อนแสงกงสไลด์เนาะนั่นน่ะนี่เนาะมึงไปมึงป้ายังสูงสัญญาภาพผมของบรรยากาศของกรุงเทพมหานครหยุดแถวสุขุมวิทใกล้ๆกับอันแถวนานาเนาะนานานี่คนตามประเทศสิฮู้ดีคันว่านานาน่ะเนาะซอยนานานี่คนฮู้ดีแต่ว่ามันก็สิไกลจากนี้อยู่แต่ว่าคันว่าซอยนานาแล้วอันคนต่างประเทศในทั่วโลกก็ฮู้ดีแล้วเพราะว่าซอยนานานี่เป็นซอยเฉพาะคนต่างประเทศแล้วเนาะซอยนานาสุขุมวิทนี่นะพอคนต่างประเทศนะจุดนึงของคนต่างประเทศมาอยู่แล้วมีแต่ต่างประเทศล้วนๆน่ะท่านผู้ชมเนาะเอ้าโชคดีคนเด้อท่านผู้ชมเด้อ
Yeah.